่อไปนี้จัดเป็นประเภทรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสยามที่เปลี่ยนเป็นนามว่าไทยว่ารังลูกใหม่ต่างขอเรียกไทยแลนด์เมืองทองมีของดีหมื่นแสนทั่วทงทุกแดนไม่ต้องข้ามฟ้าไปไหนเจริญเทคโนโลยีก้าวล้ำวัฒนธรรมก็อยู่ควบคู่กันไปภูมิปัญญาให้ความสุขหลากหลายของดีดีมากมายมาเจอด้วยตาตัวเองครับผมขอต้อนรับสู่รายการ Master Key Thailand รายการที่เป็นกุญแจเปิดสู่อารยธรรมของไทยเรานะครับเอาเป็นว่ามาพบผู้แขกรับเชิญของเราดีกว่านะครับ3ท่านครับน้องจอยสุนันสาน้องแอนแอนเน็ตและน้องคุกกี้ชุลีพรเห็นบอกป๋ามีของสะสมมานี่ครับมาๆนี่ครับผมเป็นของคุณปู่คุณปู่ซึ่งเมื่อก่อนนี้มีเงินทองมากคนสมัยก่อนนะเขาใช้กะลาเป็นภาชนะนะฮะของใครครับเจ้าคุณปู่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 เป็นเจ้าคุณปู่นะฮะโอ้โหเอาไปทำอะไรครับครับตั้งแต่สมัยสังฆโลกอะไรยังไม่มีครับผมใช้ทำอะไรครับอันนี้แหละฮะครับเอาใส่ตังค์แล้วใส่ตังค์แล้วคุณปู่ปู่คุณปู่ท่านเดินในข้างถนนตรงไหนข้างตลาดคุณปู่ก็ไปตั้งไว้อย่างนี้แหละครับแล้วก็คุณปู่จะเดี๋ยวอย่าไปเรียกเจ้าคุณปู่เลยพอจะเดาออกแล้วท่านมาให้มาไม่บางครั้งก่อนเขาใช้อย่างนี้บางครั้งแกล้งทำตาเหลือกหรือพับขาขึ้นไปข้างด้วยนะเจ้าคุณปู่เป็นคนทำบ่อยเอาเถอะแหมกะลาใช้ประโยชน์ได้เยอะครับเป็นภาชนะง่ายๆชาวบ้านใช้กันมาตั้งนานแล้วแต่ที่จริงๆนะครับวันนี้คงมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องภาชนะบางอย่างนะครับมันจะเป็นอะไรนะครับก็คงจะต้องไปถามลูกศิษย์ผมมาครับเพื่อนๆครับเพื่อนๆรู้จักการละเล่นแบบไทยๆอะไรกันบ้างครับดีๆรู้จักเอางี้แล้วกันเรามาเล่นกันละเล่นแบบไทยๆกันไหมจริงๆได้อยากจะฟื้นฟูกลับมาอีกครั้งหนึ่งเคยเล่นนี่ไหมมอนซอนผ้าสนใจเลยเริ่มเล่นเลยดีกว่ามอนซอนผ้าตุ๊กตาอยู่ข้างหลังไว้นู่นไว้นี่ฉันจะตีก้นเธออีมอนซอนผ้าตุ๊กตาอยู่ข้างหลังไว้นู่นไว้นี่ฉันจะตีก้นเธออีมอนซอนผ้าตุ๊กตาอะไรเนี่ยก็วางตั้งนานแล้วไม่ลุกเล่าโอ้โหจังเลยบอกนี่ไปไปเป็นเลยนี่แหละครับการเล่นแบบไทยๆเดี๋ยวมีฉีดมีฉีดมีเตะมีอะไรครับมาเป็นเลยอีมอนซอนผ้าตุ๊กตาอยู่ข้างหลังไปนู่นไปนี่ฉันจะตีก้นเธออีมอนซอนผ้าตุ๊กตาอยู่ข้างหลังจิ๊บเอาเลยจิ๊บเดี๋ยวนี่บ้าเลยหลังครับเดี๋ยวโอ้ห้ามพ่อจะดึงทำไมเราโอ้โหไอ้นี่เอาจริงเอาจังเลยเกิดเกินวางหลังทำไมเอาไปว่าไม่เล่นแล้วเกมนี้เปลี่ยนเกมดีกว่าเจ็บตัวตลอดเลยเนี่ยเอาก็ได้เอาตามงั้นก็ได้นะเอางี้งั้นเราเปลี่ยนเกมมาเล่นเป็นงูกินหางเคยเล่นกันไหมก่อนอื่นใครจะเป็นแม่งูขอเป็นแม่งูบ้างอ๋ออยากจะเป็นแม่งูได้จ้ะเป็นแม่งูไปงั้นเดี๋ยวผมเป็นพ่องูก่อนแม่งูเอ๋ยกินน้ำบ่อไหนกินน้ำบ่อโศกโยกไปก็โยกมากินหัวกินหางกินกลางตลอดตัววัฒนธรรมไทยอนุรักษ์การแบบเอาช็อปเปอร์เฮ้ยนี่นายจะไปไหนเนี่ยอ๋อ
จะเอาเครื่องบินจะลงไปให้เจ้าคุณปู่วันนี้วันเกิดเจ้าคุณปู่ไงว่าแต่มันสวยมากๆเลยอ่ะชาอย่าแตะดิก็สวยนะสิไปซื้อมาตั้งไกลน่ะที่บ้านปิ่นสุวรรณเบญจรงค์เนี่ยที่จังหวัดสมุทรสงครามนู้นไงโอ้จริงเหรอใช่เขาทำลายสวยมากๆเลยนะก็สวยนะสิแต่เขาเรียกว่าลายอะไรอ่ะแบบเนี้ยเขาเรียกว่าลายน้ำทองแต่ที่สีทองทองเนี่ยก่อนเผามันจะเป็นอีกสีนึงแต่ฉันก็ไม่รู้มันเป็นสีอะไรอ่ะจิ๊บรู้ไหมก็ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้กันบ้างไหมล่ะไม่รู้อ่ะคือเรื่องราวของลายน้ำทองนะครับหนึ่งในเครื่องถ้วยเครื่องชามปัจจุบันนี้ของเราที่สร้างชื่อเสียงประเทศไทยนะครับลายน้ำทองเป็นเครื่องเบญจรงค์อย่างหนึ่งแต่ว่าก่อนเผาเนี่ยนะครับตรงลายน้ำทองเนี่ยมันเป็นสีอะไรครับ1สีขาว2สีน้ำตาลโกโก้ครับ3สีเหลือง4สีแดงเลือดนกก่อนเผานะลุยสีแดงเลือดนกเป็นคำตอบที่ผิดครับน้องแอนกับน้องจอยลุยน้องแอนครับแอนนะคะสีน้ำตาลโกโก้ค่ะสีน้ำตาลโกโก้เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับเนื่องจากสีทองที่ใช้ในการทำลายน้ำทองของเครื่องเบญจรงค์นั้นทำมาจากทองคำ 18% ครับโดยมีตัวทำละลายเป็นแอลกอฮอล์นะครับจะทำให้ก่อนเผาสีจะเป็นสีน้ำตาลแก่ๆเนี่ยนะครับเมื่อเผาไปแล้วแอลกอฮอล์ก็จะระเหยออกก็เหลือไอ้เนื้อทองเนี่ยนะครับที่ติดเอาไว้อยู่ที่ผสมแอลกอฮอล์เนี่ยนะครับจึงกลายเป็นเส้นสีทองที่เราเห็นว่าเป็นลายน้ำทองในปัจจุบันนี่คือความฉลาดของคนโบราณนะภูมิปัญญาของพวกเรานะครับก็ทำให้นะครับแอนเน็ตได้ไปอีก 25,000 คะแนนครับแอนเน็ตมาเลยครับมานี่น้องแอนมากับเราที่นี่ครับน้องแอนเน็ตสามารถเลือกแผ่นป้ายได้จากกะปิตราเรือใบแฮปปี้จาก D-Tac ผลิตภัณฑ์โฟร์โมสน้ำดื่มคริสตัลยาสีฟันคอร์เกตปลากระป๋องซูเปอร์ซีเชฟโซเล็กแฮนดี้ล็อกท้องผูกใช้ยาถ่าย1 2 3เครื่องดื่มเป๊ปซี่แป้งเด็กจอร์นสันบลอสซัมยาถ่าย1 2 3ค่ะท้องผูกใช้ยาถ่าย1 2 3อ้าวรับไว้เลยนะคะแล้วก็ไปลุ้นกันต่อกับโบนัสไลน์บันเอฟครับรักน้ำรักปลารักซากุระผลิตภัณฑ์ล้างจานไลน์บันเอฟและไลฟ์ฟอนกลิ่นชามะนาวสูตรไหนก็ไร